ที่เรื่องราวของความรักคนนี้ก่อนดีกว่านะครับผมนะเรื่องราวของตินาสุพนาถนะไม่ใช่พี่ตินาพี่ซีน่าคีโลอากิล่านะน้องที่เล่นเรื่องอะไรนะนี่ไงยีสโนชื่อเธอไง yes or no ใช่แล้วแต่ฉันเลือก no นะถ้าเป็นชื่อเธอจะ yes หรือ no ก็ได้แหละไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าที่สำคัญเลยนะครับคือเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของความรักเนี่ยนะฮะเขามีข่าวแว่วๆออกมาว่ากิ๊กอยู่กับน้องแบมบี้เดอะสตาร์แบมบี้เดอะสตาร์ที่แบบว่าเป็นลูกของนางงามอ่ะที่ตกรอบช่วงที่ตกรอบช่วงกลางๆรายการใช่ๆๆแต่สวยตอนแรกเหมือนว่าน่าจะตกรอบตั้งแต่แรกอ๋อแต่มาดันมาตกตรงกลางมาตกตรงกลางอ่ะร้องไม่ค่อยดีแต่เข้ารอบอะไรเงี้ยอ๋อสวยไงเธอแต่เขาบอกว่ามีข่าวกิ๊กกันนะครับผมนะฮะและที่สำคัญนะฮะเขาไม่ได้กิ๊กกันธรรมดานะมีข่าวแว่วๆออกมาว่าเขาควงกันไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นอะไรเกาหลีญี่ปุ่นแล้วบอกว่าเกาหลีญี่ปุ่นแล้วตรงนี้อ่ะญี่ปุ่นญี่ปุ่นหรือญี่ปุ่นหรือเกาหลีอ่ะเห็นไหมวินสวีทแดนกิมจิที่ญี่ปุ่นเหรอเกาหลีเห็นไหมเกาหลีนะฮะและที่สำคัญอีกเรื่องนึงอันที่สำคัญมากคือเขาบอกว่าพอเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาโดยเฉพาะหลังจากที่มีกระแสภาพยนตร์ Yes or No ภาค2หลังจากจบไปเนี่ยเขาบอกว่าค่อนข้างจะดังมากเลยทีเดียวแล้วมีปัญหาเรื่องของความเรื่องมากนู่นนี่น้องตินาเนี่ยนะเออแต่จะบอกว่าน้องแบบเป็นทอมที่หล่อลืมหล่อลืมก็หล่อจัดไงหล่อมากพอหล่อจัดปุ๊บถึงเวลาก็เลยมันมีข่าวมาว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยยังไงมีเรื่องเยอะเรื่องเยอะเข้าใจป่ะใช่ทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้น้องตินาเขาตอบเรื่องต่างๆเหล่านี้ดีกว่าไปชมฮะเรียกได้ว่าเป็นสาวหล่อสุดฮอตของวงการบันเทิงอีกคนเลยล่ะค่ะสำหรับตีนาสุพนาถที่ก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวออกมาว่าแอบซุ่มกุ๊กกิ๊กอยู่กับนักร้องสาวหน้าใสแห่งบ้านเดอะดาวอย่างแบมบี้สิรินโสภิตล่าสุดเห็นควงกันบินลัดฟ้าไปเที่ยวไกลถึงแดนกิมจิก็ดูเหมือนว่ามันจะยิ่งตอกย้ำถึงกระแสข่าวความสัมพันธ์เกินคำว่าเพื่อนของทั้งคู่นั่นเองเลยค่ะส่วนในก่อนหน้านี้ที่มีเหล่าบรรดาแฟนคลับนั้นคอยเชียร์ให้สาวตีนานั้นจินอยู่กับนักแสดงสาวรุ่นพี่อย่างออมสุชาซึ่งเป็นผลมาจากภาพยนตร์เรื่อง yes or no ก็ดูเหมือนว่าตอนนี้กระแสคู่จิ้นได้เปลี่ยนมาเป็นคู่ของสาวตินากับแบมบี้ไปซะแล้วล่ะค่ะงานนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางเจ้าตัวนั้นจะออกอาการเป็นปลื้มหรือว่าอยากจะเป็นคู่จิ้นกับสาวออมตามเดิมงั้นเราไปฟังจากปากเจ้าตัวเขาชี้แจงเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะแบมบี้ล่ะคะตอนนี้ความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างก็เป็นยืนยันคำเดิมว่าเป็นน้องค่ะเพราะว่าไปไหนเราก็ชวนน้องไปน้องก็ว่างน้องก็ไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็สนิทกันก็ไปฮ่องกงเพราะก่อนหน้านั้นถ่ายรายการกับน้องแบมบี้แล้วเราก็รู้ว่าน้องเขาชอบช้อปปิ้งใช่ไหมคะแล้วก็แบบว่ามันเป็นวีคเอนด์วันหยุดพอดีแล้วก็แบบว่ามันเซลเราก็เลยชวนน้องแบมบี้ไปไหมอะไรเงี้ยน้องก็ว่างก็ไปด้วยกันค่ะคือไม่ได้ไปกัน2ต่อ2ก็ไปกันมีพี่สาวด้วยนะมีพี่ของแบมบี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปกันเยอะค่ะก็มันก็ตอนแรกไปไม่ถูกเพราะว่าแบบว่าจิ้นกันอีกแล้วค่ะก็มันเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าจิ้นกับผู้หญิงเราโดนอยู่แล้วแหละค่ะยังดีกว่าค่ะเป็นน้องค่ะเพราะว่าอย่างวันนี้มารอบสื่อที่3คืน3ก็ชวนน้องมาน้องก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าเสร็จงานทันน้องจะมาถัดจากประเด็นควงสาวแบมบี้ก็มาถึงเรื่องราวของข่าวเมาที่ว่าพอสาวหล่อตีนาเริ่มโด่งดังมีชื่อเสียงเนี่ยก็กลับกลายเป็นคนทำตัวเรื่องเยอะเรื่องมากในการทำงานพอเจ้าตัวได้ยินก็รีบขอชี้แจงเลยละกะว่าไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนที่สำคัญแฟนคลับของเธอนั้นก็เข้าใจและรู้นิสัยของเธอดีจึงไม่มีทางที่มีข่าวเมาเรื่องเยอะของตีนาจะมาสร้างภาพลบให้กับเธอได้อย่างแน่นอนในขณะที่แฟนคลับชาวจีนเนี่ยก็รีเควสอยากจะเห็นหน้าสาวหล่อของเธอคนนี้มาเล่นหนังประกบคู่กับสาวออมสุชาอีกรอบเพื่อจะได้จิ้นสมใจบรรดา FC แต่งานนี้สาวหล่อร่างเล็กก็เลยขออุบโปรเจกต์กับสาวออมเอาไว้ก่อนเพราะว่าต้องรอทางผู้ใหญ่นั้นเป็นคนสรุปนั่นเองแล้วค่ะมีแน่นอนมีเรียกร้อง Yes or No 3ค่ะก็ทุกวันเลยไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Instagram ไปดูได้เลยมีอัปเดตทุกวันเลยแบบว่าในรูปที่แฟนๆแท็กมาค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแฟนๆชาวต่างชาติที่จะแท็กมาจิ้นกันแสดงว่าก็เรียกร้องให้เรากลับมาแสดงใช่ค่ะเขาเหมือน
คนเขาชอบมั้งคะเล่นด้วยกันแล้วมันแบบว่าน่ารักดีกลัวไหมว่าจะไม่เปรี้ยงก็มีแอบหวั่นๆอยู่บ้างเพราะว่าแบบเหมือนคนติดภาพว่าเราคู่กับออมสมมุติเล่นหนังเรื่องใหม่คู่กับผู้หญิงอีกคนนึงปุ๊บแฟนๆเขาอาจจะแบบว่าไม่อินอาจจะมีบางส่วนแต่คนไทยเชื่อว่าตินาเชื่อว่าเขาก็อินนะแต่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะแบบว่ารักใครแล้วรักเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีบางส่วนอาจจะมีเป็นโปรเจกต์ยังไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะตอนนี้ผู้ใหญ่อยู่ในขั้นตอนที่เขาคุยกันอยู่ค่ะยังไม่แน่ใจนะคะอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับทางผู้ใหญ่ว่าเขาจะตัดสินใจยังไงยังไม่มีแบบว่าที่คุยกันเรื่องกลับมาเล่นหนังนะคะเพราะว่ามีติดต่อมาบ้างทางผู้ใหญ่คุยแต่ว่าเราก็จะคุยกันแบบว่าเฮ้ยอย่างหนังเรื่องเนี้ยออมเขาก็แบบตินาก็จะฝากออมโปรโมทนะออมก็จะฝากตินาโปรโมทเหมือนเพื่อนกันแบบช่วยกันโปรโมทเนี้ยมากกว่าไม่เยอะเลยปกติเหมือนเดิมทุกอย่างไม่เคยเรื่องเยอะกับใครมาก่อนไม่เคยไม่วีนแน่นอนเพราะว่าแบบว่าขนาดเพื่อนตินายังไม่โกรธเลยค่ะเพราะปกติเราเป็นคนอารมณ์ดีใช่ใช่ค่ะพอรู้สึกเนี้ยพอเราได้เจอกระแสว่าเออเราเริ่มเบี่ยงเริ่มเยอะเริ่มน้อยก็ไม่กลัวไหมก็กลัวบ้างเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นใช่ไหมคะแล้วก็แต่เราก็เข้าใจแหละว่าแฟนๆที่รักเราเขาก็รู้ว่าเราเป็นยังไงเขามาสัมผัสตัวเราจริงๆเขาก็รู้ว่าเฮ้ยตัวตนที่แท้จริงของตินาเป็นยังไงอุบไม่ขอเปิดเผยถึงรายละเอียดเกี่ยวกับหนังภาคต่อของ Yes or No ภาค 3อย่างนี้เนี่ยสงสัยว่าคงต้องให้แฟนคลับชาวจีนไต้หวันจีนในจินตนาการดูภาค1และ2แบบรีรันซ้ำไปซ้ำมาก่อนก็แล้วกันค่ะเมื่อกี้คุณบอกว่าเขาเป็นคู่ที่ดังมากในจีนมากเหรออืมจริงๆก็คือแบบว่าเวลาไปจีนนี่เหมือนเป็นซุปเปอร์สตาร์เลยอ่ะเพราะว่าหนังเขาภาค2นี่เขาฉายแค่ในจีนนะทั้งคู่ไหมที่เป็นทั้งคู่ไหมที่ทั้งคู่เลยป่ะใช่นะฮะยังไงก็ตามนะติดตามด้วยแล้วกันนะตอนนี้เขามีผลงานใหม่ใช่นะทางด้านของสามอะไรนะตีสามสามคืนดีนะตีสามสามคืนสามดีเลยเล่นเป็นนี่ไงเด็กคอนแวนไงอ๋อใช่เด็กคอนแวนเป็นเรื่องราวของเรื่องเขาเนี่ยเขาเรียกอะไรเรื่องเล่ามาจากเด็กคอนแวนน่ะประมาณอย่างนั้นที่บอกว่ามีแน่ชีหัวขาดอะไรเงี้ยเหรอที่เขาบอกผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันเหมือนกับถ้าแบบไปบนบานสะคือไปขออะไรนี่ไงแน่ชีหัวขาดอะไรเงี้ยแต่มันเป็นเรื่องเล่านานแล้วใช่ไหมมีข่าวน้องตินาแล้วนะคะจะไม่มีข่าวสาวออมสุชาได้ยังไงนะคะก็หลังจากที่มีข่าวว่าสาวตินากับสาวแบมบี้เดือดสตาร์เนี่ยสนิทชิดเชื้อกันเนี่ยจนทำให้มีข่าวว่าแฟนคลับคู่จิ้นของออมกับตินาเนี่ยออกการนี้ปื้มอย่างมากๆเลยแต่ไม่รู้ว่างานนี้สาวออมเขาจะรู้สึกยังไงที่คู่จิ้นเขาเนี่ยกำลังเหมือนมีข่าวแบบไปจิ้นกับคนอื่นและที่สำคัญนะฮะนอกเหนือไปจากนั้นเขาจะรู้สึกยังไงที่แฟนคลับของเขาเนี่ยนะครับกำลังแอนตี้แบมบี้เดือดสตาร์อยู่จะออกมาปกป้องหรือไม่ในฐานะผู้หญิงด้วยกันไปฟังข่าวนี้เลยค่ะถึงขนาดงงเป็นไก่ตาแตกเวอร์รับประทานกันไปเลยทีเดียวค่ะเมื่อสาวแววสุดหวานอย่างออมสุชาถูกถามประเด็นแฟนคลับของเธอและคู่จิ้นอย่างสาวหาตินาเกิดอาการไม่ปลื้มและแอนตี้สาวแบมบี้เดอะสตาร์แบบสุดๆในฐานะที่เธอนั้นเข้ามาพัวพันหวานชื่นกับสาวเท่อย่างตินาจนถูกเมาว่าคบหาดูใจกันอยู่เพราะล่าสุดยังควงกันไปช้อปปิ้งกันไกลถึงฮ่องกงเลยทีเดียวงานนี้สาวออมถึงกับบอกอาการตอบไปไม่ถูกเลยค่ะว่าไม่เคยทราบมาก่อนว่าแฟนคลับของเธอนั้นไม่พอใจที่แบมบี้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับตินาแถมตัวเองก็ออกตัวแรงอวยพรว่าทั้งคู่นั้นจะคบกันก็ดีใจด้วยนั่นเองค่ะอ๋อเหรอเขาเป็นแฟนกันเหรอมีกระแสค่ะว่าเขาไม่รู้เลยเราแบบว่าห่างไกลเขามากตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงปะเนี่ยไม่อันนี้ไม่รู้เรื่องอะค่ะแต่ว่าคือโดยส่วนตัวก็ยังไม่เคยเจอน้องเขาน้องแบมบี้อะไรเงี้ยก็ไม่เห็นเขาค่อยถ่ายรูปลงด้วยกันเลยนะแฟนคลับของตัวเราเองเนี่ยอ๋อเหรอแฟนคลับออมเนี่ยนะเพราะว่าเราเป็นคู่จิ้นกันไม่จริงหรอกไม่เคยเห็นเลยแต่ว่าคือถ้ามีก็อาจจะเป็นไปได้นะถ้าเกิดแบบว่าเขารู้สึกว่าเขาแบบรักความเป็นออมกับตินามากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงเขาจะคบกันจริงๆก็มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะยินดีนะที่เขาจะคบกันก็ยินดีจริงๆไม่เคยค่ะโหยตินาเขาคบใครเขาไม่มาปรึกษาหรอกไม่เคยเล่าไม่เคยอะไรเลยหรอสนิทกันนะเวลาทำหลังๆไม่ค่อยได้เจอไงต่างคนต่างทำงานตามเลยเหรอตามแฟนคลับเราเองละกันนะแบบว่าเอ้ยเราก็เฉยๆของเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขากันจริงหรือเปล่าหรือไม่จริงอย่างเงี้ยไปว่าเขาเดี๋ยวแบบ
ขาก็แบบรู้สึกไม่ดีเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็แหมถ้าเขาจะคบกันแล้วก็ยินดีกับเขาดีกว่าเนาะงานนี้สาวออมคงจะต้องยินดีกับตินาอยู่แล้วเลยค่ะเพราะว่าหัวใจของเธอตอนนี้นั้นน่าจะอินเลิฟอยู่กับหนุ่มๆมากกว่านั่นเองค่ะนะครับผมเอ๊ะตากล้องไปซูมอะไรดูเนี่ยตรงนั้นแล้วค่อยตัดมาสงสัยเขาเห็นอะไรนักเรียนคอนแวนหรือเปล่าจะตกใจหลอนเลยไม่รู้ซูมไปทำไมตรงนั้นแล้วตัดมาก็ถ่ายตรงนั้นดีกว่าถ่ายหน้าคุณเนี่ยตีมือแตกเลยแต่ที่สำคัญเลยนะฮะว่าคำตอบของน้องออมเนี่ยนะครับบอกว่าโอ้ช่วงนี้ห่างไกลกับเขามากเลยก็แสดงว่าไม่ค่อยได้เจอกันใช่แล้วใช่แล้วนะครับผมยังไงก็ต้องลุ้นกันแล้วกันนะฮะสำหรับใครที่อยากจะให้สองคนนี้เขาจิ้นกันเนี่ยนะฮะใช่หรือว่ากลับมาเป็น yes or no ภาคสามเนาะยังมีอีกเหรอนี่ก็เขาบูมไงจริงเหรอ